ดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เขาจะลงแนะนำของเกมนี้เนาะซึ่งเขาจะมาพูดถึงในส่วนของนอกเมืองเนาะเพื่อนๆว่านอกเมืองเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะซึ่งในส่วนของนอกเมืองเนี่ยเราสามารถทำการโจมตีเมืองของคนอื่นได้เนาะซึ่งเมืองของคนอื่นเขาก็จะมีการสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นไว้เยอะสร้างแบบสร้างเรือบ้างสร้างถังบ้างสร้างเฮลิคอปเตอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคิดจะเลือกตีเมืองของคนอื่นหรือเมืองใกล้เคียงกับเมืองเพื่อนของเราแล้วเนี่ยเราต้องเลือกเลเวลที่เขาน้อยกว่าเราสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้เราแบบสามารถตีเขาชนะอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะได้แบบพวกรางวัลอะไรอย่างนี้กลับมาเนาะแป๊บหนึ่งนะนี่ก็จะเป็นการสู้เนาะเพื่อนกดไปเลยนี่จะเป็นการแบบทำลายรถถังของป้อมคนอื่นเนาะนี่เป็นการโจมตีอะไรประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนกดรับไปเลยจ้าอันนี้จะเป็นแบบเรียนเนาะที่แบบเราได้จากการชนะเมื่อกี้เนาะเพื่อนส่วนในส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนของหน้าตาของเมืองของเราอย่างเงี้ยของป้อมของเราเนี่ยว่าเราอยากจะได้ป้อมแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนๆเขาจะขอแทนคำว่าป้อมหรือไม่ก็เมืองนะเพราะว่าเขาก็ใช้คำศัพท์ไทยก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงเดียแต่ถ้าเพื่อนๆแบบอยากซื้อแบบให้แบบหน้าตาแบบของเมืองของเราที่เราสร้างขึ้นมาสวยๆอ่ะเราก็ต้องแบบเติมเงินแบบของญี่ปุ่นเนาะซึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่อันนี้เรามีหน้าตาอันนี้จะเป็นเมืองของเขาเราก็ทำการกลับเข้ามาเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบพวกเควสพวกกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถลงได้นะลงแล้วเราก็จะได้จิ๊กซอมาแลกตัวละครกันเนาะซึ่งตัวละครถ้าหาเนี่ยแบบมีน่ารักหลายตัวมากเลยอันนี้เขาแบบขยายเนาะรถถังเพื่อให้รถถังเราแบบเทพๆก็ต้องขยายประมาณในส่วนเนี้ยเดี๋ยวเขาจะกดเข้าไปในหน้าตาของกิจกรรมเนาะกดเลยสู้กับโรบอทก็ทำการกดก็ต่อสู้คล้ายๆกับตัวนั้นอะที่แบบว่าก็คล้ายๆเหมือนเราจะยึดป้อมยึดเมืองอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะโหดมากนะเพื่อนๆคือแบบกิงแบบทีเดียวแบบตายเลยอะ
ค่ะฮิสตอรี่สตอรี่ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะแต่ว่าพูดผิดหรือเปล่านี่เป็นไงล่ะคือน้ำแบบปล่อยมาทีนึงแบบคือตายไปเลยอ่ะแบบไม่ได้แบบลดหรือว่าอะไรเลยนะคือพังไปเลยอ่ะดูสีมันเลยใกล้ละใกล้จะแพ้ละงานนี้แพ้แน่ๆเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแพ้เราก็ได้ของนะถ้าเป็นแบบพวกอีเวนต์พวกอะไรอย่างเงี้ยนี่ได้เป็นกล่องเมื่อกี้ของเขาก็ให้เพื่อนๆทำการกดที่แคมป์ของเราเนาะเพื่อสร้างรถถังเมื่อเราสร้างรถถังไว้เยอะๆเราก็อัปเกรดไปเลยนะเพื่อนๆเราจะได้แบบสู้กับตัวละครตัวอื่นได้แบบถึกๆด้วยสู้กับแคมป์คนอื่นได้โหดๆด้วยนะสู้กับเมืองอื่นได้โหดๆสู้กับ NPC ได้โหดๆก็ประมาณนี้คือตอนนี้แบบตั้งใจจัดมากอ่ะส่วนตรงนี้มันจะมีให้สุ่มด้วยนะเพื่อนๆนี่เราก็จะได้ของรางวัลกล่องสีม่วงก็ประมาณนี้เนาะถ้าขึ้นเขียวๆเนี่ยเราสามารถกดรับได้เลยนะเพื่อนๆคือแสดงว่าเราทำผ่านเควสแล้วอะไรประมาณถ้าว่ายังไงเขาขอจบการแนะนำเกมไว้เท่านี้นะเพื่อนๆถ้าว่ายังไงเดี๋ยวขอค่อยเอาเกมใหม่มาแนะนำเพื่อนๆ อีกแล้วก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเขาให้ด้วยนะถ้ามีคำถามอะไรก็เขียนไว้ใต้คลิปหรือไม่ก็เขียนไปทางเพจก็ได้นะเขามีเพจด้วยยังไงก็ขอขอบคุณค่ะ